สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะปีการศึกษาใหม่พบกับครูอีกครั้งนะคะครูอาจารย์นภวรรณนะคะสอนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะมีนักเรียนคนไหนคิดว่าประวัติศาสตร์เรียนไปทำไมไม่เห็นจะสำคัญเลยนะคะมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เรียนรู้เรื่องของปัจจุบันแล้วก็อนาคตดีกว่าไหมที่จะไปเรียนเรื่องของอดีตนะคะนี่ครูก็มีคำถามถามนักเรียนสั้นๆว่ากว่าที่จะมาเป็นวันนี้ได้ในปัจจุบันนะคะมันจะต้องผ่านอดีตมาก่อนไหมคะนะฮะมันจะต้องผ่านเรื่องราวของวันวานนะคะหรือย้อนกลับไปไกลกว่านั้นไหมกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้แล้วก็วันนี้มันก็จะนำไปสู่อนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ภาพของวันนี้ซึ่งมันจะเป็นประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นความทรงจำที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ควรจะจดจำเนี่ยมันควรจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างเหมือนกับที่ครูกำลังจะอธิบายเรื่องของประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเข้าใจว่าประวัติศาสตร์นั้นมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะต้องเรียนรู้และตระหนักทราบถึงความสำคัญของมันอย่างไรนะคะงั้นครูก็ขอเริ่มต้นที่วิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนจะพยายามทำให้นักเรียนไม่เบื่อนะลองดูนะคะว่า เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ทุกคนบอกโอ๊ยมันน่าเบื่อมีแต่เนื้อหาสาระเลยนะคะลองดูสิคะว่าเนื้อหาสาระเหล่านั้นน่ะมันเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องจริงปรากฏมาแล้วนะคะมีหลักฐานยืนยันได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งเป็นนวนิยายเพ้อเจ้อหรือเอาสนุกเอามันเอาหาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนที่จะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์มีก็คือเรื่องของมิติของเรื่องของเวลานะคะเป็นเรื่องของเวลาเพราะว่า อย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมโยง เหตุการณ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ส่งต่ออนาคตนะคะสามพาร์ทนี้มันจะตัดท่อนกันไม่ได้เช่นว่ามันจะมีอนาคตโดยที่ไม่มีปัจจุบันแล้วก็หรือไม่ต้องรื้อฟื้นอดีตเนี่ยมันคงยากนะฮะซึ่งในปัจจุบันนักเรียนก็จะพบว่าบางคนไม่จำเป็นแล้วเราอาจจะเจอว่าบางคนเนี่ยเขาทุบทำลายไอ้สิ่งที่มนุษย์สมัยยุคโบราณก่อสร้างมาด้วยซ้ำไปบ้างก็ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มอมเมาเป็นสิ่งที่สำหรับตอบสนองคนบางกลุ่มนะฮะซึ่งก็นักเรียนก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราเก็บเอาไว้ในอนาคตนะฮะหรือไม่เอาอนาคตไม่ต้องการไม่สนใจนะฮะฉันจะต้องการให้คนเรียนรู้เฉพาะแค่วันของฉันเนี่ยปัจจุบันของฉันเนี่ยนะฮะก็ลองดูก่อนแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะคะเพราะมันจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทีนี้ครูก็แทนที่จะถามเวลาตรงๆครูก็ให้นักเรียนคิดซับซ้อนนิดนึงนะคะเพราะเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักใช้การคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะคิดได้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีหลักฐานนะคะที่จะเอามาสนับสนุนแนวความคิดของเรานะคะแล้วก็ข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นต้องรอบด้านนะคะอย่าต้องระมัดระวังการใช้หลักฐานว่าไม่เอาเฉพาะที่เราชอบเอาที่เราตั้งใจคิดเอาไว้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะคะเพราะหลักฐานมันมีมากมายหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นต้องครอบคลุมหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ภาพประวัติศาสตร์นั้นมันไม่ผิดเพี้ยนไปหรือว่าถ้าเป็นไปได้มันก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมีข้อมูลมีหลักฐานเยอะอยู่ในมือเครื่องมือสื่อสารเนี่ยทุกคนมีหมดนะคะไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยอยากจะค้นเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะเปิด Google Wikipedia อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เพียงแต่ว่าต้องตรวจสอบเช็คให้ด้วยรอบด้านนะคะอย่าอ่านปั๊บเห็นปั๊บเชื่อปุ๊บอันเนี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็มีเหตุผลด้วยในการที่จะเชื่อนะคะมีเหตุผลมารองรับด้วยไม่ใช่ใช้อารมณ์จินตนาการความรู้สึกส่วนตัวอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะอ่ะโอเควิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองนะฮะเกิดขึ้นตรงกับปีใดเดี๋ยวเราดูปีใดแล้วเดี๋ยวเราจะมีเหตุการณ์รสร้อยสิบสองอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคืออย่างนี้ค่ะคำว่ารสนะฮะหรือรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยนะฮะใช้ครั้งแรกเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1นะคะรสหนึ่งเนี่ยนะคะจะตรงกับปีพศ2
ทษทีค่ะรศ1หรือรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยใช้ในสมัยรัชกาลที่5นะคะครูเมื่อกี้ครูบอกรัชกาลที่1ผิดนะคะรศ1มีใช้ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประกาศเริ่มใช้รัตนโกสินทร์ศกแทนที่จุลศักราชที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาเนี่ยนะคะซึ่งรศ1เนี่ยจะตรงกับปีที่สร้างกรุงเทพเป็นปีแรกคือปี2325นะฮะซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะอ่ะรศ1เกิดสมัยครั้งที่5เทียบได้เท่ากับปีพ.ศ. 2325ตรงกับปีที่เราสร้างรัฐกรุงเทพนะฮะหรือกรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นรศเนี่ยก็ย่อมาจากรัตนโกสินทร์ศกนะคะวิธีการดังนั้นจะเทียบโอนว่ารศให้เป็นพศทำอย่างไรนักเรียนเห็นไหมคะก็ต้องเอา2 3 2 4บวก1นะฮะบวกกันเข้าไปก็ตรงกับปีพศ2325นะฮะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะแปลงรศให้เป็นพศต้องบวกด้วย2 3 2 4นะคะไม่ใช่2 3 2 5แต่ปีรศ1เนี่ยตรงกับปีพุทธศักราช2325นะคะอันนี้คือเกิดขึ้นสมัยกันที่5นะคะและพุทธศักราชเนี่ยก็จะใช้เรื่อยมาจนกระทั่งมาสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่6นะคะรัชกาลที่6ท่านก็จะเปลี่ยนจากรัตนโกสินทร์ศกมาใช้เป็นพุทธศักราชเรื่อยมาตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็จะใช้ปีพ.ศ.เรื่อยมาค่ะส่วนข้ออื่นนะคะข้ออื่นๆนะคะครูต้องการให้หนูเทียบโอนเป็นสากลได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปีรศ112ตรงกับปีพศที่เท่าไหร่ก็เอา112บวกด้วย2 3 2 4ถูกไหมคะก็เป็นปีพศ2436นะปีพ.ศ. 2436นะคะในข้อสอบไม่มีอ่ะ2436มีแต่2437เพราะฉะนั้นคำตอบนี้ไม่ถูกต้องเรามาเทียบโอนเป็นคริสตศักราชสิคะวิธีการทำพ.ศ.ให้เป็นค.ศ.ก็ต้องเอา543ลบถูกไหมคะอ่ะ543ลบเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่ฮะช่วยครูลบเร็วนะคะ398เป็นปีคศ1893ถูกไหมคะปีคศ1893ได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์เนี่ยก็คือว่าหนูรู้จักมีข้อมูลเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะครูก็ไม่ได้ถามเลยตรงๆว่ารศตรงกับปีพศเท่าไหร่ก็เทียบโอนไปเป็นคริสตศักราชให้ได้นะคะส่วนจุลศักราชนะคะที่เราใช้เรื่อยมานะคะในหลักฐานโบราณของเราเนี่ยเราจะจารึกเป็นจุลศักราชนะฮะเทียบโอนจุลศักราชเป็นพศเนี่ยบวกด้วย1181ค่ะเนี่ยครูให้ในข้อ3 1181นะคะก็จะเทียบโอนเป็นจุลศักราชกับพุทธศักราชได้นะฮะจุลศักราชเนี่ยเป็นศักราชที่กษัตริย์พม่าเป็นคนตั้งขึ้นมานะคะเราเอาของเข้ามานะฮะส่วนมหาศักราชเนี่ยได้รับโดยเรารับจากอินเดียมานะคะมหาศักราชนะรับผ่านจากขอไมตรีแต่ว่ากษัตริย์อินเดียเป็นผู้ก่อตั้งนะพระเจ้ากนิษกะวิธีการบวกลบมหาศักราชเนี่ยฮะก็เอา621บวกลบกับพุทธศักราชนะก็จะเทียบโอนกันได้ค่ะนี่คือเรื่องของเหตุการณ์ซึ่งเราใช้ปีเป็นตัวกำหนดด้วยนะคะทีนี้อีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งลองมาดูนะคะสำนักจุฬาราชมนตรีรู้จักไหมคะสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะเป็นหน่วยงานสูงสุดของสถาบันศาสนาอิสลามในประจำประเทศไทยนะคะมีท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะก็ได้ประกาศว่าวันที่17มิถุนายน2558เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนนะคะประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่นะคำว่าฮิจเราะห์ศักราชนั้นเป็นศักราชของศาสนาอิสลามนะคะซึ่งเขาจะเริ่มต้นนับในปีที่ท่านศาสดานบีท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะเป็นผู้นำชาวอิสลามเนี่ยนะคะชาวมุสลิมเนี่ยอพยพจากเมืองเมกกะเพื่อจะไปประกาศศาสนาที่เมืองมะดีนะห์นะปีที่เริ่มอพยพเนี่ยท่านก็เริ่มต้นนับเป็นฮิจเราะห์ศักราชที่1นะคะวิธีการบวกลบนะคะก็ให้เอาเลขนะคะ1122นะคะเป็นตัวบวกลบนะคะแบบปีพศนะคะเพราะฉะนั้นปีพศ2558รบด้วยฮิจเราะห์ศักราชนะคะเอา10ครูเคยสอนมาให้จำง่ายๆ1122นะฮิจเราะห์ศักราชลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ6 3 4 1 4 3 6นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นข้อ4นะฮะที่จะตรงกับปีฮิจเราะห์ศักราชที่1436ค่ะนะฮะเดือนรอมฎอนก็รู้จักใช่ไหมคะเป็นเดือนสำคัญของชาวมุสลิมนะคะก็คือเป็นเดือนที่เขาได้ปฏิบัติ
ทำนะฮะก็คือการถือศีลอดนะฮะเพื่อจะได้ฝึกความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจได้ทำแต่สิ่งที่ดีในช่วงเวลาที่เป็นเดือนรอมฎอนนะคะอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูครูกำลังจะสอนเรื่องของเวลาเป็นตัวอย่างพอประมาณไปแล้วนะคะสองข้อทีนี้เรามาดูเรื่องของหลักฐานประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของอดีตที่มันผ่านพ้นไปแล้วจบไปแล้วทีนี้เราจะทำอดีตเนี่ยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยเราจะต้องอาศัยหลักฐานนะฮะทีนี้หลักฐานเนี่ยมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆใช่ไหมคะหลักฐานชั้นต้นนะหลักฐานชั้น primary source เนี่ยคือหลักฐานที่เกิดขึ้นมีขึ้นทำขึ้นหรือเขียนขึ้นในเวลาเดียวกันกับหรือว่าใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นหลักฐานชั้นต้นเนี่ยจึงถือเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นหลักฐานที่เราต้องเอามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เพราะว่ามันก็จะให้ภาพประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าเชื่อได้ทั้งหมดนะคะมันก็ต้องมีหลักฐานอื่นๆเนี่ยมายืนยันและมารองรับได้ด้วยนะคะไม่ใช่มีชิ้นเดียวแล้วเชื่อเลยส่วนหลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าหลักฐานชั้นรองหรือ secondary source เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่เกิดจากการศึกษาการค้นคว้าข้อมูลนะคะเอกสารหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นนั่นแหละนะฮะเอามาศึกษาเอามารวบรวมเอามาเขียนเอามาประมวลเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานชั้นรองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือเหตุผลของคนที่ทำหลักฐานชิ้นนั้นเนี่ยปรากฏลงไปด้วยซึ่งไอ้เจ้าทัศนคติหรือความคิดเห็นบางอย่างเนี่ยบางประการเนี่ยมันก็อาจจะบางคนเนี่ยเขามีทัศนคติเอียงไปด้านนี้มันก็จะทำให้หลักฐานและข้อมูลหรืองานชิ้นนั้นเนี่ยมันก็จะเอียงไปข้างหนึ่งซึ่งมันจะขาดความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือเราจึงต้องประกอบด้วยหลักฐานหลายๆอย่างนะคะเวลาที่ศึกษาก็ต้องดูว่าใครเป็นคนเขียนใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครอบคลุมทุกด้านไหมมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ด้วยหลักของเหตุผลและมีหลักฐานมารองรับหรือไม่นะถึงได้จะเชื่อถือได้หรืองานประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ได้จบในตัวของมันเองเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทีนี้ตัวอย่างที่ครูเอามาให้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนปีพ.ศ. 2454เท่าไหร่ฮะร้อยกว่าปีมาแล้วนะฮะนี่พรุ่งนี้ก็เดือนกันยายนละนะคะปี2558นี่ที่ครูพูดคือปี2454เพราะงั้นเกือบ100ปีมาแล้ว100กว่าปีแล้วด้วยซ้ำนะฮะปีนี้ฝนแรงดินแห้งไถนาไม่เข้านะข้าวกล้าที่หลงกล้าเสียหายตามปกติน้ำไหลเข้าทุ่งไม่ต่ำกว่า1ศอกต้นข้าวกล้าสูงประมาณศอกกว่าปีนี้น้ำน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้ครูก็เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาเมื่อสัก2เดือนที่แล้วที่เราเกิดวิกฤตนะคะน้ำแล้งฝนแล้งชาวนาทำนาไม่ได้แล้วก็น่าเห็นใจมากว่าถึงฤดูกาลที่เขาจะต้องไถหวานลงพรวนดินอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ข้าวเจริญงอกงามเนี่ยตอนนั้นน่ะต้นกล้าก็เสียหายไปย้อนไปประวัติศาสตร์เหมือนซ้ำรอยเนอะคะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเรามาดูสิคะว่าหลักฐานชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างไรนะฮะเป็นหลักฐานชั้นต้นไหมแน่นอนเป็นหลักฐานชั้นต้นนะฮะเป็นหลักฐานที่ต้องระมัดระวังความเป็นกลางไหมอันนี้ความเป็นกลางก็แทบจะไม่ต้องดูนะว่ามันเป็นเรื่องของแฟกต์เป็นเรื่องของความเป็นจริงนะบันทึกเอาไว้คงไม่มีใครบอกว่าฤดูนี้ฝนดีออกข้าว อุดมสมบูรณ์แล้วมาเขียนอะไรที่มันผิดแบบนี้ไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นรายงานนะเป็นรายงานซึ่งจะต้องรายงานความเป็นจริงนะคะถ้ารายงานใส่สีตีไข่มันควรจะต้องรายงานให้เป็นภาพดีเนาะมันคงไม่รายงานให้เป็นภาพลบแบบนี้เป็นหลักฐานร่วมสมัยไหมก็ร่วมสมัยนะเพราะว่าสมัยนั้นทำรายงานก็ต้องเกิดในสมัยนั้นไม่ใช่ผ่านมา100ปีแล้วเพิ่งทำรายงานนะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไหมก็เป็นลายลักษณ์อักษรนี่ไงนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมีทั้งข้อ1ข้อ3ข้อ4นะคะที่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยก็คือหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นหลักฐานร่วมสมัยซึ่งทำให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยอย่างดีเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นรายงานที่มันเป็นหลักฐานชั้นต้นนะฮะนอกเหนือจากรายงานแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของประกาศเป็นเรื่องของส่วนที่สัญญานะฮะแม้กระทั่งภาพถ่ายภาพถ่ายเนี่ยเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้เนี่ยวันรุ่งขึ้นปีหน้า10ปีข้างหน้ามาดูภาพถ่ายอันนี้ก็ยังถือเป็นหลักฐานชั้นต้นนะฮะได้อยู่นะคะส่วนหลักฐานชั้นรองอย่างที่บอกแล้วว่าทำขึ้นที่หลังนะฮะอาจจะ
เอารายงานเอาประกาศเอาสนธิสัญญากฎหมายอะไรทั้งหลายเนี่ยมาทำงานการศึกษาเป็นผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะได้งานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นงานวิจัยฉบับนั้นเนี่ยถือเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะซึ่งรวบรวมมาจากหลักฐานชั้นต้นแล้วก็อาจจะแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะส่วนตัวของคนที่ศึกษาในงานวิจัยนั้นน่ะลงไปซึ่งเขาก็จะต้องบอกเรานะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันอันตรายเหมือนกันแม้กระทั่งบางทีเราฟังข่าวหรือเห็นข่าวบางอย่างเนี่ยนักข่าวเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอะไรส่วนตัวลงไปแต่ไม่ได้บอกให้ผู้ชมรับชมทราบว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเขานะซึ่งบางทีคนก็เข้าใจว่าอันนี้มันคือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์เราต้องบอกให้ชัดเจนนะคะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเรานะหรือข้อมูลมันเป็นแบบนี้ต้องอธิบายด้วยนะคะอ่ะยังไม่จบนะฮะคำถามยังมีต่อว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ที่นะฮะที่เมื่อสักครู่ครูอ่านให้นักเรียนฟังนะฮะว่ามันสะท้อนความสำคัญของประวัติศาสตร์อย่างไรนะฮะอันนี้ดูคีย์เวิร์ดอันนี้นะคะข้อ1การได้บทเรียนนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนจะซ้ำรอยเนาะเมื่อกี้ดิพูดเราพูดไปว่าเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนาะว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่าเปิดเกิดฝนแล้งแล้วมันก็ยังมีฝนแล้งเรื่อยมานะฮะกี่ร้อยปีก็ยังเกิดฝนแล้งภาวะคุกคามวิกฤตกับชาวไร่ชาวนาในประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ซ้ำรอยเดิมซะทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากบริบทมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนไปฤดูกาลในสมัยที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วมันก็อาจจะมีสาเหตุที่แตกต่างไปจากฝนแล้งในปัจจุบันอาจจะเป็นภาวะโลกร้อน เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อร้อยปีที่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราได้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์ต่างหากเล่าคือบทเรียนว่านะคะถ้าเราทำเช่นนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเราต้องเตรียมการอย่างไรต้องรองรับอย่างไรบทเรียนทางประวัติศาสตร์ต่างหากเล่าเพื่อให้เรามาเรียนรู้เพื่อว่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดทำผิดเหมือนกับที่เคยผ่านมาแล้วนี่เมื่อประวัติศาสตร์สอนเรามาแล้วนี่ว่าถ้าทำเช่นนี้มันจะเกิดอะไรถ้าไม่ทำเช่นนี้มันจะเกิดอะไรเนี่ยแหละค่ะคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ว่าใช้เป็นบทเรียนซึ่งเราเรียนรู้ได้ทั้งบทเรียนแห่งความผิดพลาดและบทเรียนแห่งความสำเร็จเป็นบทเรียนสำหรับเราได้หมดนะคะถ้าเราประสบความสำเร็จเพราะยังไงเราก็จะได้เอามาใช้จัดการกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วเตรียมไว้สำหรับอนาคตนะโอเคข้ออื่นๆก็ไม่ได้ว่าผิดนะคะว่าเรียนรู้เพื่อจะได้เผชิญว่าเราคนไทยเผชิญปัญหามาจะได้แก้ไขได้แล้วก็บอกเรื่องราวความทุกข์ยากของชาวนาไทยซึ่งอันนี้ซึ่งครูสอนประวัติศาสตร์ครูก็บอกมันก็เห็นมานี่หนาว่าชาวนาไทยเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่โอ้โหน่าเห็นใจที่สุดนะคะว่าเขาต้องเผชิญอยู่กับเรื่องของธรรมชาติซึ่งเขาไม่สามารถจะคาดเดาได้นะคะนอกจากทำงานหนักในกลางแสงแดดแผดเผาแล้วเนี่ยนะยังต้องมานั่งดูรุ่นอีกว่าธรรมชาติจะดีหรือไม่น้ำจะท่วมไหมฝนจะแรงไหมผลผลิตก็ยังถูกกดราคาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากเราที่ครูมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้บทเรียนทางประวัติศาสตร์ตรงนี้เอามาเรียนรู้และแก้ไขแล้วช่วยชาวนาจริงๆนะคะช่วยจริงๆเห็นแก่ชาวนาจริงๆว่า อยากให้คนที่มีบุญคุณกับแผ่นดินเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นนะคะแล้วก็สังคมมันไม่ห่างและทางกันจนเกินไประหว่างสังคมเมืองและชนบทเนี่ยไม่ใช่หมายถึงนโยบายหาเสียงของแบบนักการเมืองหรือว่าประชานิยมนะคะว่ารักชาวนาเหลือเกินช่วยเหลือชาวนาแต่ไม่ได้ทำจริงอันนี้ใช่ไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็ฝากเอาไว้นักเรียนเจ้าของประเทศนะคะถ้าต่อไปมีโอกาสหนูก็ลองดูว่าถ้าหนูจะช่วยชาวไร่ชาวนาเขาจริงๆเนี่ยทำได้ปะนะถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศเราเนาะเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบุญคุณปลูกอาหารปลูกข้าวปลาเลี้ยงเราแต่ว่าทำไมชีวิตเขาทุกข์ยากซะขนาดนั้นแล้วก็เป็นบางทีก็นะฮะคนที่เขาเห็นโอกาสว่าเขาจะใช้คนเหล่านี้เพื่อประโยชน์บางอย่างนะก็เอามาใช้ประโยชน์ซึ่งมันก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างอื่นตามมาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะอ่ะโอเคถามว่าหลักฐานชิ้นนี้ไปเทียบกับหลักฐานชิ้นอื่นๆนะคะได้หมดเลยนะคะหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานอะไรต้องคิดในใจนะคะ1เป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมคะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เรียนประวัติศาสตร์ต้องได้ข้อมูลนะคะแล้วก็รู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
นะคะเพราะฉะนั้นได้ข้อมูลแล้วแล้วก็มาเทียบดูสิคะใน4ข้อเนี้ยว่าหลักฐานชิ้นนี้เทียบได้กับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยามั้ยเทียบได้กับภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณที่ประสบภัยแล้งมั้ยเทียบได้กับคำสั่งเรื่องการชะลอการทำนาปรังมั้ยหรือเทียบได้กับบทความเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำนะคะข้อ5ครูให้เปรียบเทียบแล้วก็ถามว่าได้เทียบได้กับหลักฐานชิ้นอื่นๆหมดเลยยกเว้นข้อไหนท่านนักเรียนฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นนักเรียนก็จะตอบได้แล้วว่าเทียบไม่ได้กับบทความเพราะว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมฮะภาพถ่ายดาวเทียมก็เป็นหลักฐานชั้นต้นคำสั่งเรื่องชะลอทำนาปรังจะให้ชะลอเมื่อไหร่ก็ต้องสั่งเมื่อนั้นนั่นแหละคงไม่ได้แบบเอ้ยจะให้ยกเลิกทำนาปรังแล้วไปสั่งอีก10ปีที่หลังหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนั้น3ข้อนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นยกเว้นข้อ4เพียงข้อเดียวที่เป็นบทความเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำจะยังไงก็แล้วแต่จะทำให้เกิดน้ำท่วมมากไฟฝนน้ำไม่เพียงพอกับการใช้อุปโภคบริโภคอันเนี้ยบทความอันเนี้ยก็ศึกษาจากข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นนั่นแหละนะฮะก็ต้องไปดูว่าจริงป่ะมันไร้ประสิทธิภาพจริงไหมมันมีเหตุและผลอะไรนะคะนอกเหนือจากเรื่องของภัยธรรมชาติจริงๆแล้วเรื่องของการบริหารโดยฝีมือคนเนี่ยมันมีผลอย่างด้วยหรือไม่อันเนี้ยบทความอันเนี้ยนักเรียนก็ไปศึกษาถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะเอาล่ะครูก็ผ่านเรื่องของมิติเวลาผ่านในเรื่องของหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาเข้าประเด็นที่เป็นสาระของประวัติศาสตร์แท้ๆนะคะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะทีนี้เรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะยุคประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยไหนคะเราก็บอกว่าเราเริ่มต้นในสมัยสุโขทัยนะฮะเพราะว่าเรามีลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นลายสื่อไทยนะฮะพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์ลายสื่อไทยมาเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่ายุคนั้นเป็นยุคประวัติศาสตร์เรื่อยมานะฮะนี่เราก็เรียนรู้บริบททางสังคมสมัยสุโขทัยว่าโอเคสังคมสมัยสุโขทัยอาจจะเป็นสังคมที่เป็นแคว้นขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่โตมากนักเนี่ยนะคะยกเว้นว่าอาจจะมีอาณาเขตครอบคลุมขยายกว้างใหญ่ไพศาลในสมัยพ่อขุนรามคำแหงอะไรเงี้ยนะคะประชากรในสมัยสุโขทัยก็ยังไม่เยอะนักนะฮะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภายในกลุ่มสุโขทัยเนี่ยก็ไม่จำเป็นไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้รัดกุมมากนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากประชากรก็มีจำนวนไม่มากแล้วก็ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองนะฮะกับประชาชนกับราษฎรเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันแบบเปรียบประดุจเป็นพ่อปกครองลูกนะฮะพระมหากษัตริย์ถึงเรียกว่าพ่อขุนนะฮะแล้วก็ประชาชนก็เปรียบเสมือนเป็นลูกซึ่งมีบิดาปกครองนะฮะใครเจ็บท้องข้องใจก็ไปสั่นกระดิ่งนะฮะเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายให้เสรีภาพในเรื่องของการค้าในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับสมัยอยุธยานะคะเราจะพบว่าบริบทเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะวิธีการจัดระเบียบทางสังคมแบบเนี้ยในสมัยสุโขทัยเอามาใช้กับอยุธยาไม่ได้เหตุผลเพราะอยุธยาเนี่ยเป็นรัฐที่อยู่ทางตอนกลางลงมานะคะอยู่ใกล้ปากแม่น้ำมากกว่าครูลองวาดดูคร่าวๆนะคะสุโขทัยก็ขึ้นไปทางตอนเหนือนิดนึงใช่ไหมอยุธยาก็อยู่ทางตอนกลางของประเทศนิดนึงนะคะซึ่งทำเลที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยได้เปรียบนะคะเพราะว่ามีแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบเนี่ยสามสายใหญ่หนึ่งสายย่อยแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีแม่น้ำน้อยนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กับปากอ่าวเนี่ยเพื่อสะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสุโขทัยขึ้นมาปั๊บเมื่อเกิดอยุธยาขึ้นมาปั๊บเนี่ยค่ะสุโขทัยก็จะหมดความสำคัญลงไปนะฮะอยุธยาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีหลักฐานยืนยันว่าก่อนที่พระเจ้าอู่ทองรัชกาลที่1ของอยุธยาจะมาตั้งราชธานีเนี่ยนะฮะอยุธยาเป็นเมืองที่มีผู้คนมาติดต่อค้าขายมีผู้คนที่เข้ามาเดินทางเพื่อจะแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายสินค้ากันเนี่ยแล้วนะฮะมีการสร้างพุทธรูปขนาดใหญ่นะพุทธรูปทองคำเคยได้ยินชื่อไหมคะพระพุทธตรัยรัตนนายกที่วัดพนัญเชิงในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพราะอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าชุมชนอยุธยาเป็นชุมชนที่มีความเจริญมีผู้คนขวักไขว่นะฮะเข้ามาติดต่อค้าขายนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบทางสังคมในสมัยอยุธยาเมื่อพระเจ้าอู่ทองเนี่ยสร้างราชธานีแล้วสถาปนาแล้วก็ต้องจัดระเบียบให้รัดกุมก็เลยเกิดเป็นระบบที่เรียกว่าระบบศักดินานะคะระบบศักดินาคืออะไรคะระบบศักดินาเนี่ยเป็นระบบในการที่จัดระเบียบทางสังคมให้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะถ้าจะเปรียบเทียบสังคมไทยสมัยนั้นเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะแล้วแบ่งสังคมไทยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะชนในสังคม
ไทยในสมัยอยุธยาประกอบไปด้วยชนชั้นปกครองนะสูงสุดนะคะก็คือพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์เนี่ย เป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าแผ่นดินนะเป็นจอมทัพนะเป็นผู้นำสูงสุดนะคะจำนวนไม่มากนิดเดียวก็คือเจ้านายหรือพระราชวงศ์นะคะเจ้านายหรือพระราชวงศ์มีเยอะสุดในกลุ่มนี้ก็คือขุนนางนะคะคนเหล่านี้บางทีเรารวมเรียกว่ามูลนายนะคะแบ่งกลุ่มนี้ที่เรียกว่ามูลนายเพื่อให้เขารู้ว่าเขามีหน้าที่ในการควบคุมกำลังคนนะกำลังคนควบคุมหน้าที่นะคะส่วนคนเยอะละเยอะที่สุดในสังคมไทยก็คือเป็นชนชั้นใต้ปกครองนะชนชั้นใต้ปกครองเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดในสังคมไทยกว่า 80-90% เลยเนี่ยนะฮะก็คือไพร่ก็คือไพร่นะฮะต่ำสุดนะฮะต่ำสุดเนี่ยคือทาสนะฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีหน้าที่สำคัญที่สุดคือไปเป็นแรงงานนะคะท่านทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชนชั้นปกครองหรือมูลนายเนี่ยควบคุมกำลังคนใครก็คือควบคุมกำลังคนเหล่านี้ที่เป็นชนชั้นใต้ปกครองควบคุมไปทำไมคะควบคุมเพื่อไปเป็นแรงงานแรงงานก็เป็นแรงงานสองทางก็คือเวลาเกิดศึกสงครามคนพวกนี้ต้องไปเป็นทหารต้องไปออกรบนะคะต้องไปเป็นทหารนะแล้วก็ในยามบ้านเมืองปกติคนเหล่านี้ไปเป็นอะไรก็ไปเป็นแรงงานทำนาทำไร่นะคะทำงานโยธาขุดคลองสร้างวัดสร้างวางสร้างถนนอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือแรงงานสำคัญนะเพราะอันดับแรกแล้วการจัดระเบียบแบบนี้ที่เรียกว่าระบบศักดินานะเป็นตัวบอกว่าชนชั้นได้ใช่ไหมคะว่าเธอเกิดมาเป็นชนชั้นไหนเป็นชนชั้นปกครองหรือเป็นชนชั้นใต้ปกครองนะอันนี้น่าจะถูกต้องนะฮะแล้วก็เขามีเกณฑ์แบ่งนะคะศักดินา400เนี่ยเป็นเกณฑ์แบ่งว่าถ้าเธอมีศักดินาตั้งแต่400เป็นต้นไปเธอเป็นชนชั้นปกครองเธอไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานนะเธอเป็นอภิสิทธิชนแต่เธอมีหน้าที่ควบคุมกำลังคนนะมีหน้าที่อย่างอื่นเดี๋ยวบอกไปนะทีนี้ถามว่าเป็นการกำหนดไพร่พลในสังกัดไหมคืออย่างนี้ค่ะบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคนในสังคมเนี่ยดูได้จากสิ่งที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่นะฮะถ้าเป็นชนชั้นปกครองเนี่ยเธอมีหน้าที่ในการควบคุมกำลังคนบทบาทสำคัญของเธอนะบางคนเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการรบนะครูยกตัวอย่างก็ได้สมุหะพระกลาโหมนะซึ่งเป็นอัครเสนาบดีใหญ่สองฝ่ายนะคะสมัยนั้นจะมีนอกเหนือจากสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองมีเวียงวังคลังนาแล้วสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยแบ่งตำแหน่งอัครเสนาบดีออกเป็นสองฝ่ายคือสมุหะพระกลาโหมกับสมุหะนายกเพื่อให้ควบคุมดูแลฝ่ายทหารและพลเรือนนะคะเพื่อจะตรวจสอบและทวงดุลอำนาจกันนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วในที่สุดในทางปฏิบัติเนี่ยสมุหกลาโหมซึ่งคุมในเรื่องของการทหารเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญมากกว่านะฮะคนเหล่านี้สมัยนั้นทำงานเนี่ยไม่มีเงินเดือนตอบแทนนะสิ่งที่เขาได้ตอบแทนจากการต้องออกไปรบนะต้องควบคุมกำลังคนต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็จะได้ที่ดินบวกไพร่ในสังกัดนะฮะไพร่นี่ไงคะตรงนี้ไพร่ในสังกัดเนี่ยนะไปอยู่กับมูลนายเหล่านี้ตอบแทนเงินเดือนนะคะไพร่เหล่านี้ต้องไปทำงานรับใช้มูลนายซึ่งผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะตกเป็นของมูลนายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ในเรื่องของเลือกสวนไร่นาทั้งหลายนะคะแล้วแรงงานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแรงงานของสมุหกลาโหมที่เรียกอันนี้เรียกว่าไพร่สมนะคะเรียกว่าไพร่สมนะแต่ก็จะมีไพร่อีกจำพวกนึงที่บอกว่าขอไม่มาเข้าเวรรับราชการนะขอส่งมาเป็นสิ่งของมีค่าหายากราคาแพงนะฮะไพร่อันนั้นเรียกว่าไพร่สวยเนี่ยซึ่งไพร่สวยเนี่ยก็จะสำคัญอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าสวยเนี่ยจะเป็นสินค้าออกที่สมัยอยุธยาเนี่ยมีรายได้มากๆเลยส่งขายต่างประเทศเพราะว่าได้จากการเก็บสวยนะฮะไพร่นอกจากไพร่สมแล้วนะคะก็จะมีไพร่หลวงไพร่หลวงเนี่ยจะสังกัดโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐบาลนะถ้าไม่มาเข้าเวรเหมือนกันส่งเป็นสวยได้ไหมได้นะคะไพร่สมเป็นไพร่ที่สังกัดกับมูลนายนะส่วนไพร่หลวงคือไพร่ที่สังกัดหน่วยงานรัฐบาลอยู่กรมอยู่กองต่างๆทำงานให้กับหลวงส่วนกลางนะฮะสมุหนายกก็เหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยคนที่รับราชการเป็นมูลนายเนี่ยก็จะได้ที่ดินและไพร่ในสังกัดลดหลั่นกันลงไปมากน้อยต่างกันลงไปตามบทบาทตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพราะว่าตอบแทนเงินเดือนนะฮะไพร่เองก็มีศักดินานะคะไพร่ก็มีศักดินามีที่ดิน25ทาสก็มีค่ะมี5นะฮะเพราะฉะนั้นกำหนดเรื่องของการถือครองที่ดินนะคนที่มีไพร่ในสังกัดเยอะๆนะฮะก็เห็นไหมคะก็จะมีบทบาททางสังคมเนี่ยสูงได้รับการยอมรับได้เป็นที่นับหน้าถือตาซึ่งอันเนี้ยเราก็เดี๋ยวจะพบว่าเป็นความอ่อนแอทางการเมืองในสมัยอยุธยาว่าคุณนางบางคนเนี่ยมีที่ดินมาก
ใช่ไหมฮะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงรวยพูดง่ายรวยนะฮะแล้วก็มีไพร่ในสังกัดเยอะนะคะทางสังคมก็มีอำนาจทางสังคมมีอำนาจทางการเมืองซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายกับกษัตริย์นะคะคุณนางบางคนเนี่ยถ้าเขาสามารถจะมีบทบาทสำคัญดูแลตำแหน่งสำคัญแล้วก็ควบคุมกำลังคนจำนวนมากมีฐานะเศรษฐกิจสูงเนี่ยเป็นอันตรายเขาสามารถปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้นะคะนี่ถือเป็นความอ่อนแอทางการเมืองในสมัยอยุธยาอย่างหนึ่งนะคะบทลงโทษเหมือนกันเธอถ้าเธอศักดินาสูงๆเธอก็มีบทลงโทษถ้าเธอทำความผิดเธอก็ต้องได้รับโทษตามศักดินาของเธอถูกริบนะคะอ้อบ้านเราอันนี้อย่างนึงด้วยค่ะว่าชนชั้นบ้านเราเนี่ยสามารถจะเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้นะคะถ้าทำความดีความชอบเนี่ยพวกใต้ปกครองก็ขึ้นไปเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยได้ส่วนขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทำผิดก็ถูกเลื่อนลงมาได้นะคะถูกริบทรัพย์ถูกปลดเขาเรียกอะไรนะคะไม่ริบหมดไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญอะไรแล้วนะคะแล้วก็พวกนี้สามารถไปบวชได้นะคะพระสงฆ์เนี่ยบางทีบอกว่าเป็นชนชั้นกลางในสังคมไทยนะเพราะว่าสามารถจากชนชั้นใต้ปกครองเนี่ยไปบวชแล้วก็คนบวชเนี่ยถือว่ามีความรู้มีความสามารถก็สามารถจะไปรับราชการได้แต่นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ฟิกเหมือนบางสังคมอย่างเช่นระบบบรรณะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเลื่อนไม่ได้แต่ของเราเลื่อนได้สืบทอดไหมตำแหน่งทางราชการไม่สืบทอดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ความดีความชอบทางราชการข้อนี้แหละค่ะไม่ใช่นะไม่สามารถสืบทอดได้แล้วไม่เหมือนกับระบบฟิวดัลนะฮะของสมัยกลางของยุโรปซึ่งอันนั้นเนี่ยแลนด์ลอร์ดเนี่ยเขาสามารถจะสืบทอดตามตระกูลขุนนางเขาได้นะฮะให้ลูกเนี่ยสืบทอดดำรงตำแหน่งแทนแล้วก็มรดกตามเลยของเราไม่นะฮะบ้านเราเนี่ยความดีความชอบทางราชการแล้วก็ข้อสำคัญทาสบ้านเราก็ถ่ายถอนตัวเองได้นะคะเพราะทาสบ้านเราเยอะที่สุดคือทาสสินไทยสามารถถ่ายตัวเองได้ถ้ามีสตุ้งสตางก็ไปถ่ายตัวเองนะคะไพร่เนี่ยทำงานนอกจากได้ที่ดินแล้วนะฮะก็จะได้รับสิทธิทางการศาลได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแลกเอากับการที่เธอไปใช้แรงงานนะฮะได้รับการคุ้มครองจากมูลนายนะคะ เกิดคดีความอะไรขึ้นมามูลนายก็ต้องแต่งคดีความไปช่วยเหลือนะฮะเพราะระบบนี้บางทีเราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ซึ่งไอ้เจ้าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของคนในสังคมซึ่งไม่ได้เป็นญาติโกโหติกากันแต่ต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันถูกไหมฮะมูลนายไม่มีแรงงานไพร่และทาสก็ไม่ได้ไพร่และทาสก็ต้องมีมูลนายเนี่ยคุ้มครองดูแลนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหัวหน้าพูดง่ายๆมีหัวหน้าดูแลอ่ะโอเคก็แลกเอาแต่ว่าสิ่งที่เขาแย่อักมากสำหรับไพร่คือการเคลื่อนย้ายที่อยู่นะฮะการย้ายที่อยู่เพราะการเคลื่อนย้ายที่อยู่เนี่ยมันทำให้มูลนายสูญเสียแรงงานถูกไหมฮะถ้าเธอย้ายไปไหนไกลเนี่ยว่าจะมาเข้าเวรเนี่ยมันยากมากยกเว้นเสียแต่ว่าโอเคขอส่งเป็นสวยมาแทนอันนี้อาจจะยอมนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ง่ายละครูอธิบายไปยืดยาวละนะฮะบทบาทสำคัญฮะเพราะว่านั้นศักดินาจึงเป็นตัวบอกบทบาทบอกหน้าที่บอกความรับผิดชอบของคนแล้วก็สามารถบอกได้ว่าใครจะมีผลประโยชน์ตอบแทนมากน้อยแค่ไหนนะมีไพร่พลมีที่ดินในสังกัดมากน้อยแค่ไหนก็ดูจากบทบาทของตัวเองเพราะฉะนั้นบทบาทสำคัญที่สุดของเขาก็คือการควบคุมกำลังคนนะฮะกำลังคนมากที่สุดก็คือไพร่นะทาสเป็นส่วนน้อยนะฮะเอาไว้สำหรับเป็นอะไรฮะแรงงานใช้ในสังคมนะคะทีนี้เมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าไพร่เนี่ยเขาทำงานแล้วเขาได้สิทธิ์อะไรบ้างแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคำตอบก็คือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกแล้วทำความดีความชอบทางราชการเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยได้ออกรบสามารถฆ่าแม่ทัพศัตรูตายได้เงี้ยเธอได้เลยนะฮะสามารถไป อะไรฮะเลื่อนขึ้นได้นะจับจองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ไหมจับจองได้ค่ะกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยนะฮะแต่หมายถึงว่ากรรมสิทธิ์นี้ต้องทำกินนะคะชั่วลูกชั่วหลานเอาซื้อขายเหมือนไม่ได้นะฮะโฉนดไม่ได้นะคะว่าไม่มียังไม่มีโฉนดจริงเพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นยังไม่มีนะแต่ว่าสามารถทำกินได้เลยชั่วลูกชั่วหลานไปได้เลยนะคะไม่มีสิทธิ์ไปซื้อขายเท่านั้นนะคะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ได้นะคะเจอต้องสักเลขนะคะสังกัดว่าอยู่เป็นคุ้มครองภายใต้การคุ้มครองของมูลนายคนไหนนะคะมูลนายคนนั้นจะต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบไพร่ของตัวเองไปโยกย้ายกรมกรองเนี่ยมันยากมากนะฮะยกเว้นเสร็จแล้วบอกว่ามีนายใจดีว่าเบื่อแล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้จำเป็นจะต้องย้ายตามภรรยาไปอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วมูลนายยอมให้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าย้ายไปไหนไกลๆเนี่ยแล้วมูลนายไม่สามารถจะเกณฑ์แรงงานได้มูลนายจะเสียไพร่พลไปถูกไหมคะซึ่งโอกาสแบบนี้น้อยมากที่เรียกว่าจะ
เพราะสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องมือสื่อสารกันไงเดินทางก็ไม่สะดวกเดินทางก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นโอกาสในการโยกย้ายสังกัดกรมกองน้อยนะคะจึงก็เลยมีบอกว่ามีไพร่บางคนเนี่ยที่หนีจากการถูกเข้าเวรเนี่ยนะคะเพื่อจะไปอยู่ที่อื่นหรืออะไรก็ว่ากันไปก็มีบ้างนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของมูลนายของตัวเองไปนะคะข้อต่อไปนะคะจริงๆครูก็จบประวัติศาสตร์ที่มันเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณนะคะจริงๆประวัติศาสตร์สมัยโบราณของเราเนี่ยครูขอแบ่งนี้ก็แล้วกันนะคะว่าแบ่งยุคประวัติศาสตร์เป็นสมัยโบราณนะฮะเวลาอ่านหนังสือจะได้ง่ายขึ้นว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่เป็นยุคประวัติศาสตร์เริ่มต้นจนถึงสมัยรัชกาลที่4ก่อนสนธิสัญญาบาวริ่งแล้วกันนะคะสัญญาฉบับนี้จำชื่อว่าเป็นสัญญาที่มีความสำคัญยิ่งฉบับหนึ่งของไทยนะคะแล้วก็พอเริ่มสมัยใหม่เนี่ยนะคะสมัยใหม่เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่4หลังสุนทรียาบาวริ่งนะคะนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งนี้แม่นะคะตั้งก่อน2475นะคะกับหลัง2475นะคะพอ2475เนี่ยสำคัญอย่างไรสำคัญตรงที่ว่าเป็นปีพ.ศ.ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะฮะมันก็พูดง่ายๆเป็นยุคก่อนประชาธิปไตยกับยุคหลังประชาธิปไตยค่ะโอเคเวลาอ่านหนังสือนักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นนะฮะว่าสมัยโบราณเขามีบริบทแบบนี้นะคะแล้วก็สมัยปัจจุบันมีบริบทแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยอย่าเอาไอ้บริบทของอดีตมาจับกับปัจจุบันแล้วก็อย่าเอาเรื่องของปัจจุบันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอดีตเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนไงคนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนการเมืองการปกครองเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยบางทีมันจะทำให้ภาพประวัติศาสตร์คลาดเคลื่อนนะคะว่าโอ้ยเนี่ยดูสิเนี่ยระบบศักดินาเนี่ยมีการกดขี่ข่มเหงใช้แรงงานทำไมไม่ได้เงินเดือนทำอะไรแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนนะฮะ417ปีของสมัยพิยานะคะแล้วก็ระบบศักดินาเนี่ยต่อมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือเรื่องในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เป็นระบบที่จะถามว่ามันดีซะทั้งหมดไหมมันก็คงไม่ได้ดีทั้งหมดนะฮะก็มีไพร่และท่าที่ถูกกดขี่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยภาพรวมแล้วการควบคุมกำลังคนแบบนี้มันทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้ว อยู่กันเป็นหมวดหมู่มีการคุ้มครองมีการดูแลด้วยระบบบุปถัมภ์นะฮะบวกกับสังคมที่เป็นสังคมพุทธศาสนาซึ่งทำให้สังคมไทยเนี่ยอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกตัญญูตอบแทนไม่กล้า อะไรฮะรุนแรงนะฮะกลัวเรื่องของบาปบุญคุณโทษสิ่งเหล่านั้นน่ะสังคมในยุคสมัยนั้นน่ะซึ่งเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องของการศึกษาเรื่องของการดำรงชีวิตเรื่องของศึกสงครามอันนี้สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นผู้นำที่สามารถจะปกป้องภัยให้กับคนในสังคมได้เพราะการจัดระเบียบในไอ้ระบบแบบศักดินาเนี่ยมันก็เหมาะสมและตอบสนองกับไอ้ความต้องการของในยุคนั้นนะแต่ถ้ามาเป็นเทียบปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ยอมใช่ไหมว่าเอ้ยมาใช้แรงงานเราโดยที่เราไม่ได้รับอะไรตอบแทนแถมไพร่ที่ไปทำงานเนี่ยยังต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยเนี่ยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของเราเองนะฮะเราสามารถจะมีสิทธิ์มีเสียงของเราเองได้ไม่ได้แปลว่าสมัยนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงแต่ว่าบริบทมันต่างกันนะโอ้โหภัยธรรมชาติโรคภัยไข้อะไรฮะสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะคะการคมนาคมอุ้ยมันไม่สะดวกหมดนะทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ว่าเราเขาอยู่วิธีการแบบนี้มาหลายร้อยปีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าอุ้ยทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแล้วประชาธิปไตยแบบไทยๆถามว่าเคยมีไหมนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยเราก็จะพบว่าอะไรนะฮะที่เราบอกว่าพ่อเมืองบอกเอาจะกอบในไพร่ลู่ทางใครเจ็บท้องข้องใจก็ไปสั่นกระดิ่งนะฮะคำว่าใครเจ็บท้องข้องใจไปสั่นกระดิ่งก็คือหมายว่าไปร้องเรียนได้ถ้ามีความไม่ชอบมาพากลหรือมีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนี่ยก็ไปสั่นกระดิ่งได้นะฮะแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องของการค้านะก็เป็นการค้าเสรีไม่เก็บภาษีแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายว่าอยากให้สุโขทัยเนี่ยเป็นที่ชุมนุมการค้าที่มีคนมาติดต่อค้าขายเยอะๆก็เลยทำให้สินค้ามันราคาถูกอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไปนะฮะส่วนในสมัยการที่4เดี๋ยวเราจะพบว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ก่อนจะเสด็จขึ้นครองราชย์นะพระองค์ท่านก็มีโอกาสที่ไป
ทุดงพูดง่ายเพราะตอนนั้นท่านบวชนะทุดงไปศึกษาหาความรู้ท่านก็จะได้เห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกที่อยู่นอกพระราชวังได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรจริงๆถูกข่มเหงแบบไหนมีไหมอะไรเงี้ยนะฮะชีวิตรันทดแบบไหนต้องเผชิญกับภัยพิบัติอะไรบ้างเนี่ยท่านก็รับรู้เรื่องเหล่านั้นมาแล้วเดี๋ยวบริบททางสังคมสมัยท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะโอเคงั้นครูก็ขอขึ้นประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่นิดนะคะเรื่องของการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ของไทยนะคะเริ่มต้นในปี2411เมื่อเสด็จขึ้นครองราชนะฮะจนกระทั่งถึงปี2453นะฮะถือว่ายุคสมัยนั้นพระองค์ท่านเนี่ยครองราชยาวนานที่สุดนะคะคือ42ปีซึ่งเป็น42ปีที่ถือว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีคุณค่ามากมายมหาศาลนะคะเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เราจะพบว่ามีวิกฤตการณ์รอบๆ บ้านเรานะคะครูขอให้บริบทก่อนว่ารอบๆ บ้านเราไม่ว่าจะเป็นพม่าซึ่งเคยเป็นคู่ทำสงครามกับเราเนี่ยนะคะรบราฆ่าฟันกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนนั้นพม่าก็ไม่สามารถจะมาทำสงครามกับเราได้แล้วเพราะว่าพม่าเองก็จะต้องมีปัญหาภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยลัทธิจักรวรรดินิยมนะคะจากตะวันตกเนี่ยแผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดนทวีปเอเชียรวมไปถึงสวิสเอเชียหรืออาเซียนในปัจจุบันของเราด้วยนะคะพม่าก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ประสบภัยเช่นนั้นนะคะแล้วพม่าเนี่ยประสบภัยที่จะต้องรักษาประเทศของตัวเองเอาไว้ให้รอดพ้นจากภัยอันนั้นแต่ในที่สุดแล้วก็พบว่าพม่าเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาประเทศเอาไว้ได้นะคะสุดท้ายก็ต้องถูกอังกฤษนะคะซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจเวลานั้นยึดครองไปทั้งประเทศได้นะคะแล้วก็มาดูทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเรานะคะก็คือ3ประเทศก็คือเวียดนามลาวและกัมพูชานะคะ3ประเทศนี้ซึ่งเราเรียกว่าอินโดจีนนะคะอินโดจีน3ประเทศนี้ก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสนะชาติมหาอำนาจฝรั่งเศสนะคะไปหมดแล้วนะตะวันตกตะวันออกนะฮะข้างล่างบ้านเราทิศใต้นะคะมาลายูนะมาลายูก็เช่นเดียวกันมาลายูก็ไม่สามารถจะรอดพ้นจากการยึดครองของอังกฤษได้นะคะเพราะฉะนั้นเหลือประเทศสยามเพียงประเทศเดียวนะเวลานั้นนักเรียนก็ลองคิดตามครูนะคะว่าเพราะอะไรอ่ะทำไมเราถึงสามารถที่จะยืนหยัดโดดเดี่ยวตามลำพังในขณะที่คนอื่นรอบข้างเขาเนี่ยเขาถูกยึดครองไปหมดแล้วประเทศสยามนะเวลานั้นไม่น่าสนใจเหรอเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติเหรออะไรทรัพยากรไม่อุดมสมบูรณ์เหรอหรือเป็นประเทศอะไรที่มันน่ารังเกียจคนถึงไม่มายึดเราเป็นอาณานิคมเปล่าเลยนะฮะเราอยู่ตรงกลางที่ตั้งของเราก็ดีทรัพยากรธรรมชาติเราก็อุดมสมบูรณ์พอประมาณนะฮะผู้คนจริงๆแล้วผู้คนของเราก็ดีด้วยนะฮะเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะซึ่งครูก็อยากจะฝากว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของเราคือเรามีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เพียงแค่ปัจจุบันหนูก็ดูนิดนึงว่าเวลาเราจะอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็อย่าอะไรอะซะทุกเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะความรู้สึกนึกคิดแล้วก็อุปนิสัยใจคอก็ต้องดูระมัดระวังอ่ะโอเคกลับมาเรื่องของถูกล่าอาณานิคมใหม่นะคะสรุปแล้วอ่ะเราไม่ได้เป็นประเทศที่เขาไม่สนใจนะเขาสนใจเราแต่เพราะอะไรอ่ะเราถึงไม่ตกเป็นอาณานิคมค่อยคิดติ๊กตอกไปนะคะเดี๋ยวครูต้องการคำตอบนะแต่ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็แหมแถมมีคนบางคนพูดอย่างนี้แหมให้เจ็บใจเล่นๆซะด้วยซ้ำไปว่าอุตส่าห์นะคะใครอุตส่าห์เนี่ยที่รักษาประเทศเนี้ยให้มีศักดิ์ศรีให้มีเกียรติยศนะฮะแล้วมีเอกราชที่จะบอกกับใครว่าเรามีอิสระที่เราจะบริหารปกครองประเทศได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้อานัตของชาติตะวันตกไม่ต้องทำตามเพราะจะดูเรื่องบางคนยังพูดให้เจ็บใจอีกแนวว่าเนี่ยจะมีตกเป็นเมืองขึ้นเขาอะเลยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะเลยไม่ได้เรียนรู้วิธีการของเขาเลยไม่ได้ต่อสู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะเรียกร้องเอกราชเลยคนไทยไม่ได้รักกันจริงอะไรเงี้ยนะตายละนะฮะเพราะครูขอให้นักเรียนช่วยคิดในมุมมองใหม่นะฮะว่าประโยชน์ที่เราได้จากการที่เราไม่ต้องตกเป็นอาณานิคมนะฮะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยเราไม่เป็นอาณานิคมเราอย่างนั้นอย่างนี้ประโยชน์ที่เราได้จากการที่เราไม่ต้องตกเป็นอาณานิคมในสมัยนั้นในขณะที่เพื่อนบ้านเราเป็นอาณานิคมหมดหนึ่งนะทรัพยากรของบ้านเราไม่ต้องถูกกอบโกยเพื่อไปให้ประโยชน์กับ
เมืองแม่นะเมืองแม่ไม่สามารถจะมารีดไถอะไรเราไปได้นะเพราะว่าเราเป็นประเทศอิสระนะคะเราสามารถจะบริหารจัดการประเทศของเราได้แม้ว่าจะไม่ได้ 100% นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่านโยบายเราไม่สามารถทำเองได้ 100% นะคะอ่ะแล้วก็ข้อสำคัญนะฮะที่บอกว่าการศึกษาเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่เป็นเมืองขึ้นครูแปลกใจเนาะไอ้การเรียนภาษาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นเมืองขึ้นอะฮะบางอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นอังกฤษอะทำไมภาษาอังกฤษเขาดีอะเขาเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสอะนะเขาภาษาอังกฤษเขาก็ดีครูว่ามันไม่เกี่ยวกันไหมอะการจะเรียนภาษาดีมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเมืองขึ้นหรือไม่เป็นเมืองขึ้นแล้วถามว่าอ๋อเธอจะสามัคคีกันได้เธอจะอดทนอึดเนี่ยต้องให้คนเข้ามากดขี่เธอแล้วเธอถึงจะอึดแล้วอดทนนะทำไมเรามีของดีอยู่กับตัวเราเยอะๆเนี่ยนะฮะรู้จักว่าใช้ประโยชน์จากของดีที่มีอยู่นะคะประเทศเราเนี่ยหุยภัยธรรมชาติเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากแผ่นดินไหวเนี่ยเพิ่งจะครูเพิ่งมาได้ยินมาไม่นานมาเนี่ยนะฮะก่อนหน้าเนี่ยแทบจะห่างไกลกับความรู้สึกว่าแผ่นดินไหวนะฮะภัยพิบัตินะฮะสึนามิก็โอเคนะคะเมื่อที่ผ่านมาปี4647ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงอีกเลยพายุเราเนี่ยนะคะเราโชคดีเราไม่ได้อยู่ในท่ามกลางไต้ฝุ่นนึกถึงภาพหนูถ้าเราเป็นประเทศเกาะอย่างฟิลิปปินส์นะอย่างเวียดนามพวกนั้นเขารับเต็มๆให้เรานะคะเราอะโชคดีมาถึงเราเป็น depression มั่งเป็นแค่โซนร้อนมั่งได้ประโยชน์ซะด้วยซ้ำไปนะมีเทือกเขานั้นกั้นนี่นู่นกั้นประเทศนี้กั้นมุ้ยดีอกนะฮะข้าวก็มีกินนะฮะถ้าไม่รู้จักทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายป่าไปเนี่ยทำให้อุดมสมบูรณ์เนี่ยครูว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่นะคะขาดอย่างเดียวว่าคนไทยอ่ะคนไทยสำนึกไหมอ่ะเรามีประเทศที่แสนจะสุขสบายประเทศที่แสนดีแบบนี้นะคะอยู่ที่คนไทยเราแล้วแหละว่าเราจะช่วยกันรักษาประเทศชาติเราทำให้ประเทศเราดียิ่งขึ้นเก็บประเทศนี้เอาไว้ให้รุ่นลูกของหนูนะคะรุ่นหลานของหนูต่อไปอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นในเวลานั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือว่าเราจะต้องทำยังไงให้รอดพ้นจากการที่ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นและเป็นอาณานิคมมีทางเดียวในเวลานั้นก็คือว่าเราจะต้องนะฮะแข็งขืนเขาไม่ได้เพราะว่าตะวันตกเนี่ยเขามีอะไรฮะเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเราโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธเคยได้ยินนโยบายกันโบ๊ทไหมฮะนโยบายเรือปืนนะคะเพราะว่าถ้าเธอไม่ยอมตามอย่างที่ฉันต้องการนะเธอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอย่างที่ฉันต้องการฉันก็จะยึดเธอเป็นอาณานิคมซึ่งไอ้นโยบายกันโบ๊ทเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สนธิสัญญาบาริงนะคะบอกเลยว่าถ้าครั้งนั้นเราไม่ยอมลงนามตามสัญญาบาริงอังกฤษจะยึดเราเป็นอาณานิคมแต่เราโชคดีเมื่อกี้บอกแล้วว่ารัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จธุดงไปนะคะแล้วก็มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบตะวันตกนะฮะมีเพื่อนเป็นบาทหลวงปัลลกัวได้เรียนภาษาละตินได้เรียนภาษาอังกฤษได้อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ดาราศาสตร์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม่หมดนะคะเพราะท่านรู้แล้วล่ะว่าเราแข็งขืนไม่ได้นะฮะมีทางเดียวก็คือเราต้องโอนอ่อนผ่อนตามนะบางคนบอกว่าเราเป็นนโยบายลู่ตามลมฝรั่งว่าอะไรละว่าตามนะฮะคือว่าไม่ได้ลู่ตามลมลู่ก่อนลมด้วยนะฮะเพราะเราเตรียมตัวพร้อมของเรานะฝรั่งจะมาไม้ไหนเราได้เราเขาบอกไอ้นี่ไม่ดีใช่ไหมไม่สวมเสื้อผ้าบาร์บาเรียนอ่ะสวมเสื้อผ้าไปไม่เห็นจะยากเลยอะไรที่หมอบกรามใช่ไหมบาร์บาเรียนอ่ะยืนเข้าเฝ้านะฮะไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นนโยบายที่เราใช้ในตั้งแต่รัชกาลที่4ถึง5เป็นต้นมานะฮะก็คือนโยบายที่บอกว่ายอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจนะยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเลยคือเสียอวัยวะที่ไม่สำคัญเอาไว้รักษาอวัยวะสำคัญที่สุดเพื่อรักษาชีวิตร่างกายเอาไว้เหมือนเปรียบกับรักษาเอกราชของประเทศเอาไว้นะฮะยอมเสียอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมาต่อนะคะว่าการยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจนะฮะแล้วเรารักษาเอกราชของเราเอาไว้ได้เนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่5เป็นต้นมาท่านดำเนินนโยบายอย่างไรบ้างนะคะเราพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ